สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์พบกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันพระรหัสับดีที่17ตุลาคม2567เราตอนนี้แน่นอนทุกคนสนใจเรื่องดีไอคอนสนใจเรื่องบอสสนใจว่าตกลงจะเดินหน้ายัางไงหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะเข้าคุกไหมพักก่อนเพราะจริงๆแล้วเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องการเมืองเรื่องร้อนๆก็น่าสนใจเช่นกันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับวันนี้ เขาว่ากันว่าเพื่อนรักหักเกลี่ยมโพดกลับมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างตูจตวรพรมพันธ์กับเต้นนัทวุฒิสายเกลือและที่สำคัญที่สุดมีเรื่องของการอมเงินบริจาคมาเกี่ยวพันด้วยแล้วเดี๋ยวจะแถมให้อีกเรื่องว่าการกินข้าวที่บ้านจัน์ทสองลาระหว่างทักษิณชินวัตรเนวินชิดชอบและอนุทินชาญวีรกูล มีอะไรมากกว่าเพียงแค่เบิร์ดเดย์บอยหรือไม่และถ้าจะรู้ให้ลึกๆก,ก็ต้องรู้จากคนนี้ครับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณศักดานพสิทธิ์อดีตโฆศกพัก เพื่อไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแม่ขอบพระคุณมากที่สละเวลามา,าอย่าง<ป>าที่ผมบอกบอยากจะรู้เรื่องพักเพื่อไทยก็ต้องถามอดีตโกศกพักเพื่อไทยใช่หรือเปล่าตกลงเป็นเรื่องอดีตนะแต่ปัจจ<ร>ุบนันไม่ได้อยู่เพื่อไทยถ้าอ,อ,อย่างนั้นถามปัจจุบันเลยนะตกลงเพื่อนรักหักกี่ลมโหดกันไหมตู่กับเต้นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไหมมันเป็นธรรมดาครับ การเมืองเนี่ยมันมีทั้งรักมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดทั้งชงังบางครั้งก็งอกันบางครั้งก็ดีกันแล้วบางครั้งก็ตบกันอแต่ผลสุดท้ายมันอยู่ด้วยว่าผลประโยชน์มันลงตัวไหมคือไม่มีคําอื่นนะไม่มีเอานี่เราไม่ใช่โลกสวยไม่ใช่อะไรเลยคุณผู้ชมธรรมชาติโลกของความเป็นจริงวันนี้นะ เดินไปตบหน้ากันตีหัวกันด่าพ่อล่อแม่เอาเป็นเอาตายทางการเมืองอย่างมากก็ถามว่าตบเรื่องอะไรอแล้วถ้ามีเหตุผลในการตบเขาก็ยอมกันนะแต่เขาจดใจนะจดใจนะวันหลังมึงอย่าพลาดนะเดี๋ยวกูตบมั่งแต่พอเขาประสานผลประโยชน์กันได้ไอ้ที่เคยตบกันไปตบกันมาลืมได้กูจูบกันเฉยเลยปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านได้เขามีคําพูดของตู่ก็พูดเองนะเพื่อนกันเนี่ยขอกันกินก็ได้อ่า เต้นเปิดมาก่อนทีก่อนมาเปิดมาก่อนดีครับเห็นไหมก็มาดีครับก็มาดีครับสมัยก่อนรักกันจะตายวันนี้อยู่กันคนละขั้วคนละมุมอีกองหนึ่งอีกคนหนึ่งเ่เป็นองค์รักอีกคนหนึ่งจ้องที่จะล้มอ้าวตกลงเป็นองค์รักใครและจะล้มใครแล้วเขารักกันมาจะตายตูคู่กับเต้นแยกกันไม่ออกแต่ ความจริงอีกมุมหนึ่งก็ตามครับถึงแม้ว่าเขาจะประสานกันได้เวลาผลประโยชน์ลงตัวครับแต่เวลาตบกันเขาก็ตบกันจริงจริงเวลาตีกันเขาก็ตีกันจริงๆคนนใครอบครัวอ่าแต่งครับคุณผู้ชมต่อให้คุณรักกันดีกันแค่ไหนจูบกันได้เวลาผลประโยชน์มาแต่เวลาแฉมันจะติดตัวตายถูกไหมมันมีเพื่อนบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องอา42ล้านอย่างเงี้ยอาคุณนัทวุฒิอ่ะโดนแฉว่าอมเงิน42ล้านไปบอกอย่างเงี้ยตายไหมตายไหม มันเป็นข้อเก่าหาเออแต่มันอยู่ที่จะสู้ข้อเก่าหาได้หรือเปล่าเอาผมถามคุณนะคุณก็เคยอยู่กับพวกเขาว่าตกลงเงินหายสีสองล้านจริงไหมผมเรียนอุต้นอย่างนี้ครับอืมผมเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะตอนนั้นเนี่ยเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยได้เป็นกรรมการบริหารพรรคและเป็นโฆษกของพรร่า ตู่กระเต้นเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของนอปชเขาเคลื่อนไหวนอกสภากรรมการบริหารภาคเนี่ยอยู่ในปนปชไม่ได้อืเพียงแต่ว่าเราอะพอรู้ว่านปชเขาทาภารกิจอะไระเป้าหมายอะไรซึ่งตอนนั้นคุณต้นจําได้ไหมครับว่าพรรคการเมืองเขาเดินสองขาขขพรรคเพื่อไทยเ็าเดินสองขาขาหนึ่งก็ทําการเมืองไปขาที่สองเขาก็ทําพักในลักษณะรูปแบบมวลชนไปซึ่งภารกิจนี้เนี่ย ต้องยอมรับขออนุญาตนะครับไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้วางแล้ว่าคุณต้นเนี่ยได้เห็นองค์รวมของนปชวันนั้นเนี่ยมีพีททีวีมีคุณวิระ,ะมีคุณตู่และก็มีคุณเต้นอสองคนนี้เขาเป็นเกอดกันเขาต้องสมัครสมานคนกันอีกคนหนึ่งทําหน้าที่ในการสื่อสารพี่น้องมวลชนให้มาเพื่อจะทํางานการเมืองต่อไปได้ส่วน ตู่เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นแม่ทัพที่เก่งรบเก่งของการสื่อสารแบบลําหักลําค้นที่ดีส่วนเต้นเนี่ยเขาก็ไปแม่ยบทั้งโหดทั้งหา<ป>เขาก็แบ่งหน้าที่กันเขาก็แบ่งหน้าที่กันทําเขาก็เลยต้องอยู่ร่วมกันมาอยู่นะทีนี้การทํางานการเมืองเนี่ยเมื่อมีแม่ยกมีคนชื่นชอบชื่นชมมีมวลชนมากมันก็มีไหลมาเทมาพวงมาลัยก็มา,มา,ออมาเงินบริจาคก็ออกมามันก็ไม่เลือกปกติธรรมดามแต่ เท่าที่รู้เนี่ยตู่เขาจะเอาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่แต่ตู่เขามอบภารกิจในทางหลักการเนี่ยให้เต้นเป็นคนเก็บจากแค่สามประโยชนผมได้เลยนะคําถามนะข้อที่หนึ่งตู่เขาจะเอาหรือเปล่าไม่รู้ตู่จตุพรบอกว่ากูเนี่ยโดนถูกพวกมึงกล่าวหาว่าอมเงินมาโดยตลอดเขาโดนก่อนตู่จับเงินไหมผมไม่เคยเห็นเขาจับเพราะฉะนั้นอมเงินเป็นไปได้ไหมตู่ตู่ตู่ก็ก็ ก็มีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได um ้แ okay. ต <So> ่เขาปฏิเสธกลางเวทีแล้ว oh, นี่แต่เขาบอกว่ามึงอะยำกูมาโดยตลอดกูอะโดนย้ำฟรีนี่เขาพูดงี้เลยก็เนื่องจากเนี่ยตู่เนี่ยเขาปลีกตัวออกจากวงการอออกจากพักเพื่อไทยแล้วถล่มพักเพื่อไทยโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเป็นด้านหลักมันก็เลยเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปในเรื่องภารกิจนี้ไงวะอ้าวตู่ เงินบริจาคไปอยู่ที่ไหนมันน่าจะเป็นประเด็นคําถามนะเป็นประเด็นคําถามว่าเงินไปอยู่ไหนซึ่งเขาก็บอกเขาต้องไปถามนัทวุฒิคือจากดุลือนเขาก็คงจะตีความว่าไอ้ตู่เงินอยู่ที่ไหนก็หาว่าฉันอมเพราะฉะนั้นเหมือนไม่ได้บากว่าตู่คุณอมเงินเขาไม่ได้พูดนะแต่เมื่อกี้คุณศักดาพูดออกมาหลุดคำหนึ่งว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลเงินบริจาคในช่วงนั้นเขาเป็นเลขาชื่อเต้น นัทวุฒิใสเกื้อครับเพราะฉะนั้นการที่จตุพรมาถามว่าสี่สองล้านไปไหนให้ไปถามนัทวุฒิเป็นประธานนปชอ่าส่วนเต้นเนี่ยเป็นเลขานปชเพราะฉะนั้นให้ไปถามนัทวุฒิถูกคนเลยในฐานะเป็นเลขาอ่าถูกคนถูกถูกตัวถูกต้องนัทวุฒิบอกว่าไม่มีไม่เคยบริหารเงินนี่นัททวุฒิบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารเงินก็ก็เป็นการกล่าวแก้ไงเพราะว่า เป้าหมายเนี่ยไปยุนที่ตู่ก่อน <Ừ. S 2> หลังจากที่ตู่เนี่ยไม่แสดงท่าทีเป็นมิตรกับพักเพื่อไทย<ะ>ในฐานะไม่เป็นพันธมิตรกับน,นปชแล้ว <Ừ. S 2> เขาถูกตั้งคำถามก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นประธานเขาไม่ได้เป็นเลขาและเลขาไม่ได้เป็นแม่บ้านเมื่อมิแม่บ้านก็ไม่มีหน้าที่ในการดูแลเงินเก็บเงินด้วยครับฉะนั้นต้องไปถามเลขาเมื่อไปถามเลขามันก็ตกกับเต้นอืมก็นี่ไงเ,เต้นก็ตอบ,บอไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณสองคนละ คนละเรื่องแล้วนะคนละเรืะนะ่องแล้วนะอ้าต่อมาครับความจริงคือที่คุณจตุพรบอกว่าให้ไปถามนัทวุฒิเพราะหลังการชุมนุมเราเห็นสองภาพนะครับภาพที่หนึ่งเฮียสมหวังอัศราศรีขออนุญาตเอ่ยนามครับออกมาโดนสรรพากรเรียกภาษีย้อนหลัง500กว่าล้านบาทถึงขนาดสิ้นเนื้อประดาตัวล้มละลายภาพที่สคุณจตุพรเปิดเผยว่านัทวุฒิก็ไม่เคยรายงานเลยว่า เงินที่ตอนนั้นได้มาในการชุมนุมเอาไปใช้อะไรบ้างจริงไหมครับผมเชื่อว่ามันมีเงินที่ได้รับการสมทบมาเป็นด้านหลักเนี่ยเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะว่ามันมีค่ากินค่าทีอยูอ่ค่าเดินทางบ้างเล็ก,ลก,ลกน้อยๆซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะซึ่งตอนนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นการที่จะทําให้เป็นการสื่อสารมวลชนที่ให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลทางการเมืองอแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีมวลชนมามากอ่ะ เมื่อมีความชื่นชอบชื่นใจชื่นชมแล้วก็มีเงินบริจาคก,ก็มาได้อีกกันสองทางเลยต้องบอกคุณต้นอย่างนี้ครับคุณสมหวังอะสนิทกับใครระหว่างตู่กับเต้นรู้ไหมคุณ,ค,ณคุณต้องรู้ดีกว่า <laughs> ผมเห็นเขาเขามีความสนิทกับเต้นมากกว่านะอืออ่าแล้วทําไมคุณสมหวังอ่ะถูกสัมะกรเรียกเฉพาะเงินค่าปรับนะเท <500. S 1> ่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยกว่า ห้าร้อยกว่าเนี่ยมันมาจากการคิดคำนวณของเงินในบัญชีที่เข้าแล้วออกเนี่ยมันต้องเป็นหลักพันนะคือเส้นทางการเงินมันหลอกกันไม่ได้นะค,คุณผู้ชมค่าปรับที่คุณสมหวังโดนเรียกจากสามปรกรนเขาเปิดเผยเองว่าห้าร้อยกว่าล้านครับก็คือเงินเข้าออกบัญชีบริจาคนปชครับมันไม่ใช่แค่หลักพันนะมันต้องหลายพันล้านฮะผมไม่ยืนยันแต่ผมบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เปิดบัญชีเละเบิกเงินจากบัญชีได้คือเต้นอื เราไม่ได้ว่าเราเอาความจริงพูดนะตกลงนี่คือความจริงข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นคือวันเนี้ยสองคนนี้ยืนคนละข้างทางการเมืองอย่างที่คุณว่าแต่ความจริงในวันนั้นน่ะมันก็มีชนวนเหตุให้ให้แต่ละฝ่ายจะต้องพูดมีพยานหลักฐานปรากฏอยู่มันมีสเตทเมนต์เมนบัญชีธนาคารมีไลเซนเบิร์กถอนอยู่แล้วแต่รายละเอียดเนี่ยมันก็ต้องมาชี้แจงกันมีเงินเข้าทุกวันก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่คำแรกบอกว่าเฮ้ย เวลาตบกันน่ะก็ตบจริงเวลาจูบกันก็จูบจริงพอผลประโยชน์ลงตัวก็ไอ้นั่นจริงรแต่เวลาแฉเนี่ยมันก็ติดตัวไปนะอ่ะอย่างเงี้ยถ้ามองตามเกมนี้นัทถูใส่เกลือเจ็บหนักมากจริงไหมหนักมากเดิมทีเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้มาเป็นผู้ประสานงานสื่อสารกับบรรดาม็อบวันนี้โดนม็อบเล่นก่อน หมายความว่าที่คุณแพรทองทานนายกเซ็นตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษานายกคือจะมาประสานกับม็อบใช่าแล้วเพราะมันมีเหตุการณ์ม็อบขึ้นมาก่อนไงก็คุณจะมาประสานม็อบอ่ะคุณไปเคลียร์เรื่องของม็อบส่วนตัวมาก่อนนี่มันกระสุนเข้าตัวเลยทําปืนลั่นเลยถ้าแบบนี้นะแสดงว่าตูดจตุพรนะควักมีดออกมาปั๊บแทงเข้าจุดตายพอดีเลยเขาก็คงจะไม่ เขาก็คงไม่ได้ฟักมีดแทงเองหรอกแต่เขาบอกว่ามีดอยู่ตรงนู้นก็จะทำอะไรก็ดูนัทวุฒิเนี่ยนัทวุฒิไม่ใช่ไม่มีโจทย์นะเต้นไม่ใช่ไม่มีโจทย์ในทางการเมืองนะเยอะเยอะอผมไม่ได้เข้าข้างตู่และผมก็ไม่ได้เข้าผมไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจกับเต้นอืแต่เมื่อเขาจัดลบกันเนี่ยตู่เขาก็ชี้เป้าจากที่เขาโดนอ่ะเขาก็เลยบอกว่าถามเต้นแล้วเขาเขาบอกว่าเต้นอ่ะไปเคีรยไม่เคยชี้แจงเลยใช่ไหมเพราะนั้น ภารานี้มังก็ตกกับเต้นอเต้นเอาตัวให้รอดก่อนก่อนที่จะไปสื่อสารกับมวลชนถูกเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาเราพูดความจริงนะครับนัทวุฒิใสยเกลือเองหลังๆมาจะพูดอะไรก็แทบจะแทบจะหาคนฟังยากเครดิตน้อยลงไปหลังจากการที่ไปจับจมูกจับหูจับลิ้นกินน้ําตอนไปรัฐมนตรีพาณิชย์รเรื่องจํานําข้าวครับรวมไปถึงเผาเลยครับมาเจอเรื่องนี้อีกเสร็จเรียบร้อย สองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกินแล้วก็ถ้าเป็นบอลก็ถือว่าเป็นคู่ขากันเล่นกีฬานี่ก็ถือว่าขาดกันไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งติดคุกหลายครั้งอือีกคนได้เป็นรัฐมนตรีความน้อยใจความมีความรู้สึกที่มันตําต้อยกับโชคชะตาเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างอืประกอบกับวันนี้ตู่กับเต้นเนี่ยตู่ยากลําบากกว่าเต้นนะ ผมเชื่อว่านั้นนะคำว่ายากลําบากคือมุมไหนบ้างครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความเด่นชัดในเรื่องของการทํามาหากินเนี่ยตู่ก็เปิดร้านอาหารเล็กๆเ,เ,เ,เงียบๆอยู่ในห้องส่งของตัวเองออแล้วก็ทําตามที่ตัวเองชื่นชมชื่นช,นชอบไปส่วนเต้นเนี่ยก็มีร้านอาหารใหญ่โตพอสมควรอผู้หลับผู้ใหญ่ก็ไปมาหาสู่ นายกก็ไปอดีตนายกก็ไปอดีตนายกหลายคนด้วยรัฐทนตรีหลายคนด้วยอืมมันก็สร้างเอความชอบทรรให้ได้อยู่ส่วนหนึ่งความสุขสบายในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของกายภาพมันดูดีหมดเลย<ฮ>พอเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกถ้าถ้าใครเป็นใครเป็นตู่ก็ต้องน้อยใจนะ<ฮ>น,น้อยใจในการที่อยู่ด้วยกันมา พอน้อยไกลได้อยู่ด้วยกันมาเห็นเชิงประจักษ์อย่างนี้วันดีเนี่ยเต้นกลับมาออกปกป้องนายกรัฐมนตรีได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนี่ยังไม่รู้จะเข้าเรือนจำวันไหนยังไงอีกนะมีคดีค้างอยู่อมีคดีค้างอยู่จะไหมส่วนส่วนเต้นเนี่ยน่าคาดจะ,กะเกือบหมดแล้วแล้วก็สบายตัวแล้วไม่เป็นไรเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่รู้ส่วนเต้นเนี่ยนะครับ ถ้ามีพรบรนี้ละโทษกรรมเนี่ยเล่นหลุดเลยหล,ลุดหมด,หมดเลยส่วนตูนี้ยังหลุดไม่ได้เพราะมีคดีหมิ่นประมาทถ,ถูกเล่นไม่ได้เห็นไ,ไหมควา,ามแตกต่างกันในหลักร,ร่วมลบกันมาและอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นเป็นโตแล้วไม่มาเหลียวหลังแล้วต้องมาลบกันเองอีกอ่ะใครก็น้อยใจต้นเอาละเข้าใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ